สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้17พฤศจิกายน2562ครับเราอยู่กันที่ถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่176ครับอำเภอโนนสูงครับเส้นทางจะไปขอนแก่นนะครับโซนนี้ครับในโซนอำเภอเมืองต่ออำเภอสูงเนินอำเภอโนนสูงครับโทษครับมีการเตรียมขยายพื้นผิวการจราจรของถนนมิตรภาพนะครับมาจะเพิ่มอีกฝั่งละเป็นช่องจราจรพร้อมไหลทางกว้างครับก็จะเป็นจากถนน4เลนก็จะกลายเป็นถนน6เลนนะครับสำหรับเส้นทางถนนมิตรภาพช่วงที่ออกมาอำเภอโนนสูงนะครับมุ่งหน้าตลาดแคนะครับช่วงนี้ก็เห็นงานการขยายเขตทางนะครับแล้วก็บดอัดแน่นดินครับทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องครับแต่ว่าผ่านมาถึงโซนเขตชุมชนบริเวณนี้ครับก็สายงานก็ยังไม่มีการทำอะไรครับช่วงนี้ครับร้อยห้าสิบแปดกิโลเมตรครับถึงอำเภอเมืองขอนแก่นครับช่วงก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าไปอำเภอโนนสูงนะครับแล้วก็ช่วงที่เลยแยกเลี้ยวเข้าไปอำเภอโนนสูงออกมานะครับก็มีการขยายเขตทางครับขยายเป็นฝั่งละ3ช่องจราจรครับถึงแม้จะทำให้ตลอดแนวเส้นทางนะครับแต่ว่าก็เริ่มเป็นนโยบายที่ดีครับที่มีการขยายพื้นที่การจราจรให้มากขึ้นครับทำให้การจราจรเดินทางไปยังภาคอีสานนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพช่วงนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นครับถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่180ครับที่เลนซ้ายนะครับก็จะมีรถพ่วงรถบรรทุกนะครับรถบัสวิ่งตลอดแนวเส้นทางเลยครับไปยาวๆจนถึงตลาดแคเลยนะครับถนนเลนซ้ายนี่ย้วยเลยครับแล้วก็มีการชำรุด
จุดโซนเป็นจุดๆครับตลอดแนวเส้นทางเลยครับไซด์นี่แบบทรมานสุดๆครับถนนThank you.
นมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่196ครับก่อนถึงแยกตลาดแคนะครับถ้าตรงเข้าไปก็ไปอำเภอพิมายครับตรงนี้ก็คือเบี่ยงขวานะครับถ้าเบี่ยงซ้ายออกไปก็จะไปขอนแก่นครับแยกตลาดแคครับอีก256กิโลเมตรถึงอำเภอเมืองอุดรธานีครับอีก141กิโลเมตรถึงอำเภอเมืองขอนแก่นครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับมาดูสภาพถนนทางครับถนนมิตรภาพตั้งแต่ช่วงเลยแยกทางเข้าอำเภอโนนสูงนะครับก่อนจะถึงแยกตลาดแคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ